ชูบอลได้ออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีถึงปฏิบัติการชุดใหม่ต่อเป้าหมายทางทหารอิสราเอลและต่อต้านความพยายามของอิสราเอลที่จะรุกคืบเข้าไปในเมืองและหมู่บ้านทางตอนใต้ของเลบานอนโดยระบุว่าเมื่อเวลา 22:00 นวานนี้นักรบของกลุ่มได้ปฏิบัติการครั้งแรกยิงขีปนาวุธขั้นสูงโจมตีฐานทัพเทลฮานของหน่วยข่าวกรองทหารอิสราเอลที่ตั้งอยู่ในกรุงเทลอาวิฟอยู่ห่างจากชายแดนเลบานอนปาเลสไตน์ราว120กิโลเมตรฮิชุบุลลอฮ์ยังได้โจมตีใส่ฐานทัพเรือสเตลล่ามาริสทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองไฮฟาด้วยจรวดขั้นสูงหลายครั้งซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเป็นฐานที่มั่นเชิงยุทธศาสตร์ที่เฝ้าติดตามและเฝ้าระวังทางทะเลบนชายฝั่งทางตอนเหนือและอยู่ห่างจากชายแดนเลบานอนปาเลสไตน์เพียง35กิโลเมตรส่วนฐานทัพเอลีอาคิมทางตอนใต้ของเมืองไฮฟาก็ถูกถล่มด้วยฝูงโดรนปลีชีพฮิชุบุลลอฮ์ยังได้ยิงขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศสอยโดรนเฮอร์เมส450สุดล้ำของสหรัฐที่มอบแก่อิสราเอลตกในน่านฟ้าเลบานอนอีกด้วยในเวลาเดียวกันยังได้โจมตีกองกำลังของศัตรูในพื้นที่อันอันราที่ตั้งอยู่ชานเมืองทางใต้ของเมืองเคียมด้วยการยิงจรวดและยังได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยโดรนไปยังนิคมถิ่นฐานของอิสราเอลในยิรอนไอยาคอฟฮานิตากิยาชโมนาชลูมีซาซาและดิชอนก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันฮิชุบุลลอฮ์เผยว่าได้โจมตีฐานที่มั่นเจ้าอันอาลามด้วยการยิงขีปนาวุธและปืนใหญ่และว่าได้กำหนดเป้าหมายไปยังฐานทัพด้านขนส่งของกองพลที่146ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนิคมนาติฟฮาชายาทางตะวันออกของเมืองนาฮาริยาอีกทั้งจากการยิงจรวดโจมตีใส่ทหารอิสราเอลที่ประจำการอยู่ในค่ายโดโวฟอีกด้วยขณะเดียวกันโฆษกกองกำลังอิสราเอลก็ได้ยอมรับเมื่อเย็นวันพุธว่าทหารหลายสิบนายเสียชีวิตในเลบานอนตอนใต้ขณะที่ยังคงเดินหน้ากดดันบุกภาคพื้นดินต่อไปส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นจากการโจมตีครั้งล่าสุดของอิสราเอลสาธารณสุขเลบานอนเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายรวมถึงผู้หญิง5รายและบาดเจ็บอีก27รายจากการโจมตีของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่เมืองบาอัลเบกเมืองประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกนอกจากนี้ยังโจมตีย่านอัลชารอเน่ทางตอนเหนือของบาอัลเบกอีกด้วยขณะที่กระทรวงกลาโหมแถลงว่าการโจมตีของอิสราเอลที่เมืองบาอัลเบกนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งและว่าทีมค้นหาและกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาร่างผู้เสียชีวิตและเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์จากชิ้นส่วนร่างกายของพวกเขาก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว9รายจากการโจมตีทางอากาศผู้สื่อข่าวเอามายาดินรายงานว่าเลบานอนตอนใต้อิสราเอลโจมตีแล้วถึง13ครั้งทั่วภูมิภาคเบกายอดผู้เสียชีวิตนับ30รายและบาดเจ็บอีกกว่า30รายและยังมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ